สนั่นวงการสนับสนุนโดย Bee Target Life สูตรน้ำตาล 2%ไม่ต่างกันกับหมาหมดแรงหัวใจเหี่ยวแห้งอ่อนแรงหายใจร้อยรามันเจ็บมันช้ำเพราะโดนเธอทำให้เห็นเต็มตามันไม่มีค่าเหมือนหมาหมดลมหายใจเฝ้าคอยห่วงใยทำไปก็ได้แค่ทำเธอไม่เห็นความสำคัญเพราะฉันแค่หมาตัวหนึ่งก็อาหารใจเธอให้ไม่พออิ่มท้องแล้วเราทั้งสองต้องจบลบความในใจได้แค่เพียงฝันนานวันก็คงช้ำตายเธอคงสะใจที่เห็นฉันตายจริงไหมไป
ไม่ได้ก็อย่าฟื้นหัวใจปล่อยให้ตายเป็นหมาข้างทางก็อย่าฟื้นหัวใจคุณเบิ้มกิ่งพายขอคุณเบิ้มกิ่งพายล่ะคุณพายเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คุณอาจอยู่นี่คุณอาจนั่งอยู่นี่ตายแล้วขอขออภัยด้วยค่ะขอบคุณเหรอตายแล้วพอดีหนูเห็นว่าพี่เขาเบิ้มกว่านะคะสวัสดีครับอ่ะเรียนเชิญก่อนฮะเรียนเชิญก่อนนะครับอาจารย์เบิ้มกิ่งพายอาจารย์ผมเองครับนี่อาจารย์อาจารย์ลูกศิษย์อ่ะต้อนรับนั่งเลยค่ะครับผมครับครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวอีกทีละกันเผื่อคุณผู้ชมสับสนนะอีกทีละกันครับอาจารย์ครับแนะนำตัวครับเบิ้มกิ่งพายนะครับครับเล่นดนตรีตามผับในกลางคืนอาจารย์ใช้ไมค์ด้วยครับอาจารย์นานหลายปีครับผมได้มีโอกาสได้ศึกษากับพวกอาจารย์รุ่นเก่าๆด้วยแล้วก็ด้วยก็แต่งเพลงเป็นแล้วก็ทำดนตรีนะครับผมก็เลยมาเจอน้องเขาก็เอ้ยหน้าตาดีใช้ได้เว้ยหน้าก็เลยคุณอัดมากดีกว่าแนะนำตัวหน่อยเราติดไมค์แล้วป่ะได้ครับติดได้ใช้ไมค์ใช้ไมค์เหมือนกันใช้ไมค์เหมือนกันเนาะโอเคครับครับก็ผมนะฮะก็อัดนะครับอนันตพรมีเพียรนะครับชื่ออัดเป็นชื่อเล่นนะครับผมนะฮะก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับของอาจารย์เบิ้มกิ่งไผ่นะฮะก็ติดสอนให้ตามตลอดนะครับก็เวลานักร้องตัวจริงนะฮะถ้านักร้องตัวจริงก็คือแบบว่าติดงานหรือว่าไม่ว่างอะไรเงี้ยก็จะขึ้นแจมตลอดเสริมในวงนะครับผมก็จะอาจารย์คอยสอนเทคนิคตลอดแล้วก็ทั้งเบื้องหลังในการทำดนตรีด้วยทั้งอาจารย์กูดินด้วยแต่วันนี้อาจารย์กูดินไม่ได้มาใช่ไหมครับไม่ได้มาติดพละนะครับอาจารย์กูดินที่แต่งเพลงนะครับแต่งเพลงครับผมสรุปกันเลยนี่คืออาจารย์เบิ้มกิ่งไผ่เป็นผู้ชักนำคุณอัดนันตพรเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียกผิดนี่นะคะสลับกันสลับรักสร้างรักนี่นะคะก็คือได้ชักนำก่อนอื่นเลยอาจารย์เล่นดนตรีอยู่ในผับมานานแล้วนานมากครับแล้วอยู่ๆทำไมคิดยังไงถึงอยากจะมาทำเพลงเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้มีสังกัดค่ายไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีก็เราทำใช้ไม้ด้วยครับอาจารย์ทำอยู่ในกลุ่มเล็กๆกลุ่มของพวกเราที่เล่นนักดนตรีที่เล่นดนตรีกลางคืนกันนะครับอิสระไม่เกี่ยวกับใครนะครับผมก็คนไหนมีความสามารถทั้งเล่นกีตาร์ทั้งเล่นเบสเล่นกองอะไรก็มารวมกันคลุกคลีกันอยู่ในห้องเล็กๆนะครับเป็นห้องเช่าครับทำเดี๋ยวนี้มันทำดิจิตอลแล้วมันก็งานง่ายขึ้นนะก็รวมๆกันไปผมก็แต่งเพลงแล้วก็ได้อาจารย์งูดินอีกคนหนึ่งที่มาอาจารย์คนนี้ไปที่กำลังถ่ายไม่ไม่เขาไม่ได้มาครับวันนี้เขาไม่ได้มาอ๋อวันนี้ไม่ได้มาอันนี้ผู้ถ่ายตามพวกเราตลอดงานไม่ได้มาวันนี้ช่างภาพครับติดภารกิจนะครับติดภารกิจเดี๋ยวถ้าว่างวันไหนจะมีโอกาสจะได้มาอีกไม่รู้แล้วไปเจอคุณอัดได้ยังไงอาจารย์น้องอัดนี่เป็นคนที่ผมเล่นดนตรีอยู่ในร้านอาหารใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขามาเที่ยวมาอะไรเนี่ยมาอยากมาศึกษาอยากมาเป็นนักร้องก็ว่างั้นเถอะครับผมก็ใจรักเสียงดนตรีรักมากก็เลยตอนแรกก็ไม่ได้ให้ร้องเพลงอะไรแล้วก็หิ้วของไว้ก่อนเลยขอไว้ก่อนดูลองใจดูก่อนสักปี2ปีดูดิมันจะไหวไหมอะไรเงี้ยก็น้องเขาก็โอเคตั้งใจเลยครับมาถามแล้วก็รักเสียงเพลงมาถามว่าคุณอัดบ้างเอาส่งไมค์ส่งทงยื่นกันไปแบบไม่ผัดเนาะคือถามก่อนว่าพอจังหวะแรกเนี่ยที่อาจารย์เบิ้มเนี่ยคุณเบิ้มเนี่ยมาถูกใจเราว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะพาปั้นอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยเรารู้สึกอะไรยังไงบ้างตอนนั้นก็มันมีความหวังอยู่ในใจอยู่แล้วครับผมครับแต่ก็ว่าคือเราเป็นเด็กเหมือนเป็นเด็กเข้ากรุงฮะมันก็ไม่มีอะไรเสียแล้วครับพอมีอะไรเสียแบบอาจารย์เขาไม่หลอกเราไอ้คนงานก็มีเยอะแยะใช่ไหมถ้าจะให้ใครแบบว่าหิ้วของหิ้วอะไรก็มีเยอะแยะผมว่าอย่างน้อยอาจารย์จะโดนหลอกมากกว่าถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยก็คือแบบอยากได้วิชาอาจารย์ครับผมเดี๋ยวถามนิดนึงก็คือแบกของอยู่อะไรอย่างเงี้ยนานไหมกว่าจะได้มาทำเพลงให้เนี่ยค่ะเกือบ2ปีครับโอ้โหจะตีเลยทำไมอาจารย์โหดนะครับอาจารย์จะเลยอ่ะ2ปีคือมันอยู่ในระหว่างตรงที่ไออาจารย์จำไม่ได้อาจารย์มีไวเลสเรียบร้อยแล้วหิ้วของอยู่ในมันก็ได้ประสบการณ์บนเวทีนะครับผมอันหนึ่งได้ประสบการณ์บนเวทีแล้วก็ว่างๆอยู่ในห้องเนี่ยผมก็บอกว่าวิธีการร้องอย่างนี้นะอะไรแต่งเพลงก็แต่งอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็คือก็ไม่ได้สอนทั้งหมดหรอกครับก็เขาก็มีพรสวรรค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็แนะนำบ้างนิดหน่อยอะไรก็พยายามใ
คือไอ้2ปีนั้นคือแบบไม่นานหรอกครับไม่นานสำหรับคนที่จะก้าวไปในเส้นทางนี้เพราะว่าก็เรียนรู้กันไปอุปสรรคข้างหน้ามันจะเยอะมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วถ้าปัญหาเล็กน้อยเขาผ่านไปไม่ได้เนี่ยข้างหน้าไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะรับไม่ได้หรอครับผมต้องฝึกใจเขาฝึกใจเขาอันนี้ก็คือทราบแล้วนะคุณผู้ชมว่าทำไมคุณอัดเนี่ยยกของถึง2ปีเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวถามคุณอัดบ้างดีกว่าพอครบ2ปีปุ๊บจังหวะแรกเนี่ยที่อาจารย์เริ่มสอนเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับก็เมื่อชาตินี้เรารักกันไม่ได้